สวัสดีค่ะวันนี้แม่ครัวสิมาพากแกงเผ็ดไก่ใส่ฟักเนาะค่ะนี่ก็เป็นวัตถุดิบที่เตรียมไว้เนาะค่ะมีไก่มีฟักพริกแกงเผ็ดเนาะค่ะกระไส้โขกใบโหระพาใบมะกรูดค่ะกะทิ2 กล่องเนาะค่ะวิธีทำเลยเนาะค่ะใส่กะทิลงไปเลยเนาะค่ะ1 กล่องค่ะใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะมาต้องรอกะทิแตกมันเนาะค่ะขอละลายพริกแกงจังหน่อยเนาะค่ะใส่ไก่ลงไปเลยเนาะค่ะไก่นี่ก็3 สะโพกเนาะค่ะเป็นน่องติดสะโพกค่ะอยู่ประมาณ8 ขีดเนาะค่ะค่ะหัวไก่จักหน่อยเนาะค่ะชูรส1 ส่วนจ้าเนาะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะรสดี1 ส่วนค่ะน้ำตาลทราย1 ส่วนเนาะค่ะเกลือป่น1/2 ส่วนเนาะค่ะลงไปเลยค่ะใส่น้ำปลา2 ส่วนเนาะค่ะตามด้วยซอสปรุงรสเนาะค่ะซอสปรุงรส2 ส่วนเนาะค่ะใส่กระไส้โขกลงไปเลยค่ะน้ำเปล่ายัก2 แก้วเนาะค่ะใส่กาเอาเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ใส่เป็นถ้วยเนาะค่ะใส่ฟักลงไปเนาะค่ะฟักเนี่ยประมาณ8 ขีดเนาะค่ะเติมกะทิกล่องสุดท้ายลงไปเลยค่ะแกงหมอเนี่ยใส่กะทิ2 กล่องเนาะค่ะจะได้เข้มข้นเนาะค่ะรอหม้อเดือดเนาะค่ะให้ฟักสุกจังหน่อยเนาะค่ะฟักสุกเลยเนาะค่ะชิมรสจังหน่อยเนาะค่ะเ
ะนี่ก็เรียบร้อยเนาะค่ะปิดแก๊สเนาะค่ะใส่ใบโหระพาใบมะกรูดลงไปเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายเนาะค่ะขอบคุณพี่น้องและทุกกำลังใจค่ะที่เข้ามารับชมค่ะ